สวัสดีจ้ะหนูชื่อน้องหญิงมาจากจังหวัดศรีสะเกษจ้ะหลาขอเล่าเรื่องราวของหลาจังไว้เด้อจ้ะเด็กกี้หลาเป็นเด็กน้อยหลาก็หาเลี้ยงมาโพสต์สวนซอยอีเมเฮ็ดเวียกเฮ็ดสร้างเฮ็ดไปตามภาษาเด็กน้อยหลังเลิกเรียนหลาก็ไปหาลองเล่นตามตลาดเด้อจ้ะอยู่บ่ฮู้ว่าอนาคตหลาสิเติบโตใหญ่ไปเป็นหยังหนูก็มีความฝันคือกันกับหลายๆคนจ้ะอยากจับไม้ห้องแห้งบนเวทีหมอลำคณะเองแล้วเมื่อนึงหนูก็เห็นว่าโจรับสมัครนักร้องทั้งเฟซพอโจได้ถามหนูว่าอีหลาลองร้องเป็นบ่หนูก็เลยตอบพ่อไปว่าบ่เก่งปานใดหรอกจ้ะแต่หนูก็สู้เพื่อหน้าคติของครอบครัวพ่อโจพ่อมานาวงก็เลยตอบรับหนูให้หนูไปหาอยู่หลังเวทีหนูก็แม่เลยไปหาพ่อโจอยู่หลังหาเทศเสียงบนเวทีจากเมื่อนั้นจนทุกคนเงียบลาก็ขอพระคุณของพ่อและแม่เอฟซีทุกคนด้วยจ้ะที่สู้ไม่หย่าเพราะว่าลาสิเจอเป็นท้ายเอียงกระซังขอพ่อและแม่เอฟซีคอยเป็นกำลังใจคอยเชียร์คอยสนับสนุนหลาอยู่ตลอดแล้วก็คอยรู้เพียงทางลาเพราะว่าลาสิเป็นจังไดขอบคุณหลายๆจ้ะจากศิลปินรักด้านสุดที่นาเป็นดาวรุ่งมุ่งสู่สองรางวัลลูกทุ่งระดับประเทศจากรางวัลThank you.
Thank you.